คุณผู้ชมคะระหว่างคนที่ขับรถแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจตามด่านตรวจวันนี้มันก็บอกมีปัญหากันบ่อยเหลือเกินนะคะยังมีเหตุการณ์หนึ่งผู้ชายคนหนึ่งคือเขาว่าไม่ยอมเข้าด่านตรวจไงแล้วก็ไปโมโหตำรวจมีการลงกันไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยต่อวงต่อว่ากันเห็นบอกว่าตอนที่เอาไปโพสต์ในโซเชียลนะตอนกำลังไลฟ์อยู่อ่ะคนเข้าไปดูเป็นหมื่นเลยอ่ะมันก็เลยกลายเป็นกระแสสังคมค่ะคุณผู้ชมคะตามหน้าจอตรงนี้เลยค่ะกระบะไม่ยอมเข้าด่านตรวจขับรถชนตำรวจค่ะโอ้เหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากว่ากระบะคันนี้ไม่เข้าด่านตรวจตำรวจเองก็เหมือนกับไปเคาะโดนกระจกเขาหลุดเลยกระจกมองข้างกระบะหลุดเลยกระบะเองก็โมโหเหมือนกันแล้วก็ลักษณะเหมือนไปเฉี่ยวชนกับตำรวจแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวมันจะบานปลายไปขนาดไหนดูคลิปกันหน่อยค่ะขับขี่นะครับจงใจที่จะไม่เข้าด่านนะครับทำการเฉี่ยวชนเจ้าพนักงานนะครับนี่ครับกำลังด่าอยู่นะครับผมไม่มีความฟังอะไรเลยนะครับนี่ของเขาครับด่าครับด่าเลยเอาด่าด่าเลยด่าแบบเมื่อกี้หน่อยด่าเมื่อกี้หน่อยขับรถชนผมเมื่อกี้ชนอะไรมึงเดินออกผมนี่อ้าวไม่ชนเหรอไอ้นี่ชนมือจะไม่ชนมือมือไปคว้าเจ้าหลังตู้ฟ้ายังไงนะคว้าไปนี่ไงด่าด่าอีกด่าอีกต่างฝ่ายต่างไลฟ์นะคะตอนที่จะเจอกันที่ด่านตรวจเนี่ยตัวของตำรวจก็ไลฟ์อยู่เหมือนกันผู้ชายคนนี้ก็ถือโทรศัพท์มือถืออัดคลิปอยู่เหมือนกันค่ะแน่ๆๆแต่ก็ด่าด้วยอารมณ์ที่แบบโหชิวกรากรุนแรงหยาบคายตำรวจก็พยายามอธิบายแต่ก็ไม่ได้ใช้คำหยาบคายนะคะแต่คนมันอารมณ์ร้อนอ่ะมันก็ปะทะคารมกันแบบนี้แหละค่ะคือผู้ชายคนนี้เขาโมโหตำรวจมากเลยนะที่ทำกระจกรถเขาอ่ะมันหลุดแบบนี้บอกตำรวจจ่ายตังมาเลยนะ 4,000 อันนี้เหรออันนี้ใช่ไหมหลุดง่ายมากหลุดง่ายมากไม่รู้ว่ามันหลุดง่ายขนาดนี้ 4,000 จ่ายไปเลยนะค่าเสียหายอ่ะมาทำกระจกมองข้างของเขาพังแบบนี้ได้ยังไงก็ตำรวจก็บอกว่าคุณไม่เข้าด่านอ่ะผมก็ต้องขวางเอาไว้สิ นี่สุดท้ายพากันไปโรงพักค่ะแต่พอไปถึงโรงพักพ่อหนุ่มคนนี้ค่ะไลฟ์ต่อค่ะคุณผู้ชมไอ้จังหวะที่ไลฟ์กันอยู่บนโรงพักเนี่ยคนเข้ามาดูเป็นหมื่นๆคนแต่ส่วนใหญ่ก็บอกพี่คนขับกระบะใจเย็นพี่ออกมาห้ามมาห้ามมาห้าม พี่ใจเย็นก่อน พี่เสียเปรียบนะพี่วอยวายเสียงดังอ่ะด่าหยาบคายพี่ใจเย็นก่อนอะไรแบบนี้ค่ะทีนี้นะคะคุณพานุพงศ์สุรภาผู้สื่อข่าวคนเก่งของเราลงพื้นที่ไปหน่อยไปที่สน.ดอนเมืองไปพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการกับกำกับการ5กองบังคับการตำรวจจราจรก็เป็นคู่กรณีของพี่คนขับกระบะเมื่อกี้แหละบอกว่าตอนนั้นน่ะตอนที่เกิดเหตุอ่ะตั้งด่านตรวจควันดำที่ถนนวิภาวดีรังสิตกระบะคันนี้ขับมาเราก็ทำสัญลักษณ์ให้เขาจอดเขาไม่จอดก็เลยโบกมือเรียกให้เขาจอดเขาก็ไม่จอดจังหวะที่มันจะผ่านด่านไปอ่ะมือมันอ่ะไปโดนกระจกมองข้างด้านซ้ายหลุดไปเลยอะค่ะแล้วตำรวจเองอ่ะก็เหมือนกับโดนเฉี่ยวนิดนึงก็เจ็บไปเล็กน้อยจากนั้นคนขับกระบะโมโหลงมาแล้วก็ไลฟ์ต่อว่าการทำงานของตำรวจแล้วก็มีปากเสียงกันต้องไปฟังความทั้งสองด้านไปฟังพี่คนขับกระบะหน่อยชื่อว่าคุณสามารถสีพิพิธหรือว่าคุณเจมวันนี้อารมณ์เย็นขึ้นแล้วใบหน้าเปื้อนยิ้มนิดนึงยิ้มอ่อนหน่อยๆก็เล่าให้ฟังคือผมเนี่ยมันก็เครียดเนาะขับรถมาไกลเขาขับมาจากระนองอ่ะจะเอาปูดองมาส่งที่ตลาด4มุมเมืองแต่พอมาถึงด่านตรวจควันดำเนี่ยผมเห็นละมีตำรวจเรียกแต่ต้องเข้าใจผมนิดนึงผมอ่ะบรรทุกของมันหนักมากปูดองอ่ะเต็มท้ายรถผมเลยผมขับมาเร็วด้วยเบรกทันทีมันเด็กไม่อยู่อยู่แล้วแต่ผมไม่ได้เร่งเครื่องนะผมชะลอรถแล้วไงแต่ตำรวจมาตบกระจกของเขาอะกระเด็นหลุดแบบนั้นน่ะเป็นใครจะไม่โมโหแล้วเขาบอกแบบนี้เขาบอกแบบนี้และที่สำคัญพอลงมาตำรวจไม่ขอโทษเขาด้วยไงโมโหก็เลยไลฟ์ต่อว่าแบบนี้ละค่ะฟังเสียงคุณเจมค่ะคือเขาตั้งด่านเสร็จเรียบทีนี้เขาบอกให้ผมจอดใช่ไหมผมก็เบิดไปเลี้ยวซ้ายนั่นคือหมายความว่าเราจะลงแล้วเราจะเข้าซ้ายแล้วครับแล้วทีนี้พอรถมันไม่หยุดเขาเอามือมาตบกระจกรถผมหักเลยแล้วทีนี้ผมทำงานหาเช้ากินค่ำนี่พี่ใช่ไหมกว่าจะได้มาซื้อกระจกมันไม่ใช่กี่บาท นี่แต่เขาขอโทษก็ไม่ขอโทษกรรมเขายังจะมาแล้วเขาขึ้นรถผมนะไม่ขออนุญาตด้วยครับขึ้นไปสตาร์ทเครื่องแล้วก็เบิ้ลเพื่อที่ตรวจควันดำ
นี่แหละค่ะก็ทำให้เขาโมโหไงโอ้แล้วทำไมไม่ขอโทษผมหน่อยนะกระจกมองข้างผมหลุดขนาดนั้นน่ะหลังจากนั้นค่ะตำรวจทั้งสองคนมาไกล่เกลี่ยกันกอดกันกอดกันแฮปปี้เอนดิ้งเนาะกอดกันเช็คแฮนด์กันนี่นี่นี่ตัวพี่เจฟเองก็ยิ้มออกมาได้ตัวพี่ตำรวจก็บอกว่าผมเนี่ยไม่เอาผิดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแบบไปทำให้เขาบาดเจ็บนะไม่เอาเรื่องหรือว่าหมิ่นประมาทตำรวจก็ไม่เอาเรื่องนะให้แล้วต่อกันผมก็ไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ยังไงก็แล้วแต่เรื่องของควันดำเกินกว่ากฎหมายกำหนดเนี่ยขออนุญาตปรับละกันตัวพี่เจมส์ก็บอกว่าเขาก็ยอมรับในจุดๆนี้ก็ปรับกันไปอะค่ะขอโทษขอโทษกันไปจบแล้วนะคะเห็นไหมคะวันนั้นมันเกิดขึ้นจากอารมณ์ร้อนอะเนาะเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นๆข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม